โคตรเซ็งโคตรน่าเบื่อครับผมสวัสดีทุกกำลังใจสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตอนนี้ไฟล์แรกเพิ่งจะแลนดิ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเครื่องเพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วยังอยู่บนเครื่องเครื่องกำลังจะเข้ามาที่เทอร์มินอลนะครับส่วนอีกไฟล์หนึ่งเทคออฟออกมาจากพนมเปญเป็นที่เรียบร้อยออกมาจากพนมเปญเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสัมภาระและทุกอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะกรุ๊ปแรกแลนดิ้งแล้วนะครับกรุ๊ปแรกแลนดิ้งแล้วเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่ออ่านผมหน่อยครับก็อาจจะไลฟ์ได้สักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณ 6,200 คนนะฮะขอบคุณ 6,200 คนคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับชีวิตดีงงไปหมดเอาเป็นว่าผมพูดตามความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครจะโกหกยังไงก็เชิญนะครับเพราะว่าเรามีคนอยู่รอบกายเกือบร้อยเป็นหลักฐานแต่ของเขาชอบเล่นสมบัติสำนวนเขาพูดอะไรเขาจะไม่สนใจแล้วเขาทำอะไรเขาก็จะไม่สนใจแล้วพอเราไปถามเขาก็จะถามหาหลักฐานจำเอาไว้นะฮะวันหลังถ้าคุยกับคนแบบนี้นะฮะเราต้องเสียมารยาทหน่อยจะต้องไม่คุยให้เขาพิมพ์เอาสิ่งที่เสียความรู้สึกอย่างรุนแรงก็คือเมื่อสักครู่นี้ตืดมันย้อนกลับมาเลยว่าขอดูหลักฐานหน่อยอันนี้คือความเจ็บปวดของทีมงานทุกคนที่ได้รับพี่ชงพี่แชมป์อึ้งกันไปหมดตัวผมก็อึ้งก็ได้ยินกันอยู่ทุกคนแล้วจะให้ทำยังไงแต่พอเวลาที่มันจะเล่นเรามันบอกว่าขอดูหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่าปากปั๊มแล้วมันโทรมาคุยแล้วจะให้ทำยังไงคือแบบผมไม่เคยเจอใครที่แบบนิสัยแบบบอกเลยนะไม่น่ารู้จักกันเลยไม่น่ารู้จักกันเลยโคตรเสียเวลาเลยโคตรเถื่อนโคตรไร้สติไร้สามัญสำนึกโคตรไร้มนุษยธรรมโคตรไร้บ้าบอกคอแตกคงจะไม่มีใครดีเท่าพวกของมันหรอกทุนหัวถึงแล้วนะฮะเป็นมนุษย์ที่บ้าที่สุดคุณไปถามสื่อมวลชนได้เกิดอะไรขึ้นคุณไปถามผู้เข้าประกวดทุกคนได้คุณไปถามสื่อมวลชนได้เกิดอะไรขึ้นคุณไปถามผู้เข้าประกวดทุกคนได้คุณไปถามทีมงานได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนเขาคงไม่ไปนั่งใส่ร้ายป้ายสีหรือไปทำร้ายอะไรเขาหรอกทีมงานเราแค่สองสามคนหรือตัวผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้หรอกก็ของมันเกิดอยู่เห็นแล้วจะให้ทำยังไงพอจะแก้ปัญหาก็ไม่เคยรับผิดชอบพอไม่รับผิดชอบแล้วเล่นสัมบัติสำนวนเล่นสัมบัติสำนวนแล้วเล่นกับจะใช้เล่นกำลังโอ้โหใครจะไปอยู่กับเขาป่าเถื่อนที่สุดไม่กลัวมันหรอกพยายามปั่นนะมันพยายามปั่นบอกก่อนนะว่านี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศชาติย้ำนะฮะ I don't talk about Cambodia country I talk about only the company was national director so rude so bad non listen they don't have any responsibility and never politeTo us, we talk about the people. Some people, very few people. We talk about very few people to make your country damage.
talk about only few people ปวดหัวน้องออกมาหมดกันแล้วครับผมถึงพูดได้แต่ยังไม่พูดอะไรมากมายนะครับยังไม่พูดอะไรมากมายมีคนไปรอรับน้องเยอะอยู่เหมือนกันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณเทเรซ่าบอกว่าทำงานมาตลอดชีวิตรวมถึง MGI ปีนี้12ปีขึ้นปีที่12 13ละไม่เคยเจออะไรที่เลวร้ายเท่านี้เลยคุณเทเรซ่าพูดจากปากเลยแล้วคุณเทเรซ่าก็นั่งอยู่ตรงเหตุการณ์นั้นแล้วคุณเทเรซ่าเป็นคนที่ตรงมากคุณเทเรซ่าบอกรับไม่ได้คุณเทเรซ่าพูดคำหนึ่งว่าเป็นวันที่ตกต่ำที่สุดในการทำงานที่มาเจอคนแบบเนี้ยเขาไม่ยอมรับความจริงเขาเป็นคนที่สัญชาตญาณเขาเกิดมามีลมหายใจเขาจะยอมรับความจริงและยอมรับความบกพร่องไม่ได้เลยเขาจะยอมรับความบกพร่องตัวเองมิได้เลยเขาจะไม่ยอมฟังเสียงใครเลยเขาจะให้เราอยู่ภายใต้การบังคับของเขาถ้าไม่อยู่ภายใต้การบังคับของเขาเราก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับไปต่อต้านเขาหรือเขาจะเอาชื่อประเทศมาแอบอ้างเสมอซึ่งเราก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะฮะตอนนี้ก็ต้องทำมาหากินไปด้วยทำงานไปด้วยเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดู Final เลื่อนไหมไม่เลื่อนนะครับเพราะฮอลเราเต็มแล้วแอดมินมันมีควิดเบเนฟิตอ่ะให้ใครทำควิดเบเนฟิตหน่อยได้ควิดไอ้เนี่ยหน่อยได้ไหมครับแอคเคาท์มาลิสติกแอดมินช่วยดูให้หน่อยแอดมินอยู่ไหมครับเพราะ TikTok เขาถามคำถามอะไรไม่รู้คือไม่เคยเจอใครที่มีมารยาทแบบนี้ไม่เคยมีแอดมินดูให้หน่อยครับมันมีคนกดรีพอร์ตตลอดช่วยโอเคช่วยตอบคำถามให้หน่อยครับดูซิได้ไหมถ้าไม่ได้จะลงไลฟ์ก่อนก็ได้ซ่อมก่อนขอกดน้ำพริกตะกร้าไม่ตอนนี้เอ้าไม่เข้าใจเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยผมไม่ได้ทำอะไรนะแอดมินซ่อมได้ไหมครับพอได้ไหมถ้าไม่ได้ผมจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวช่องถูกปิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นยังไงขออนุญาตลงสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับขออนุญาตแจ้ง TikTok ก่อนสักครู่นะครับเพราะมันมีคนแบบ
จ้งข้อกล่าวหาเต็มไปหมดอยู่ข้างหลัง